ชัดชาติร่วมนิทรรศการเชื่อมสัมพันธ์ไทยซาอุดีอาระเบียยินดีกรุงเทพพร้อมต้อนรับชัดชาติร่วมนิทรรศการเชื่อมสัมพันธ์ไทยซาอุดีอาระเบียยินดีกรุงเทพพร้อมเปิดเมืองต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกย้ำวันนี้เป็นนิมิตหมายที่ดีวันที่30สิงหาคม2565นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครร่วมงานนิทรรศการสะพานเชื่อมสัมพันธ์ไทยซาอุดีอาระเบียโดยมีนายอิซอมซอลเลอัลจิเตลีเอสอีเมอร์เอสซัมซาเลเอสLG Tail หัวหน้าคณะผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตซาอุดีอาระเบียประจำประเทศไทยให้การต้อนรับและนำชมงานพร้อมด้วยนายสามารถมลูลีนประธานมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยและผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมชมงานนายชัดชาติเผยว่ากรุงเทพมหานครยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวซาอุดีอาระเบียในอนาคตน่าจะมีการเพิ่มเที่ยวบินมากขึ้นเนื่องจากกรุงเทพมหานครมีความพร้อมที่จะเปิดเมืองต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวซาอุดีอาระเบียและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกวันนี้เป็นนิมิตหมายที่ดีนอกจากนี้ท่านทูตยังบอกว่ายินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกกลุ่มไม่ว่าจะนับถือศาสนาใดก็สามารถมาเยี่ยมชมนิทรรศการประเพณีวัฒนธรรมต่างๆพร้อมร่วมเยี่ยมชมสินค้าและชิมอาหารอาราเบียนฟู้ดไอดอลซึ่งเหลือการจัดงานพรุ่งนี้อีกเพียงวันเดียวจึงอยากเชิญชวนทุกท่านมาร่วมชมงานนิทรรศการดังกล่าวทั้งนี้งานนิทรรศการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง31สค2565เวลา 11.00-18 นาฬิกาที่มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยถนนรามคำแหงซอย2เขตสวนหลวงนอกจากนี้ทีมงานของหัวหน้าคณะผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตซาอุดีอาระเบียประจำประเทศไทยได้นำชุดโต๊ะของซาอุดีอาระเบียซึ่งเป็นชุดสำหรับสวมเพื่อเป็นการต้อนรับแขกผู้มีเกียรติที่มาเยือนนำมาให้นายชัดชาติสวมในงานนี้ด้วยทักษิณยินดีให้เช่าบ้านท่าบิ๊กตู่ต้องลี้ภัยชี้โดนเช็คบินหรือไม่ต้องถามประวิตรทักษิณชี้ประยุทธ์โดนเช็คบินหรือไม่ต้องถามประวิตรยินดีให้เช่าบ้านท่าบิ๊กตู่ต้องลี้ภัยแล้วจะกลับไปแทนเชื่อรัฐประหารเกิดขึ้นยากเรื่อยๆวันที่30สิงหาคม65นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีหรือโทนี่วูดซัมตอบคำถามผ่านแคร์ท็อกเอ็กแคร์คลับเฮ้าหัวข้อประยุทธ์หยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วไงต่อถึงจุดจบทางการเมืองของพลเอกประยุทธ์แล้วจะโดนเช็คบินหรือไม่ว่าผมไม่ทราบคุณประยุทธ์พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและคุณประวิตรพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณไม่รักก็ต้องรักกันเพราะคุณประวิตรเป็นรุ่นพี่และคุณประยุทธ์นับถือมานานแต่พอตอนหลังมาอาจมีการขัดใจกันบ้างแต่เพื่อสังคมก็ต้องคุยกันไว้ถามว่าคุณประยุทธ์จะโดนเช็คบินหรือเปล่าต้องถามคุณประวิตรเพราะคุณประวิตรเป็นคนคัดสรรคนไปลงในองค์กรอิสระเยอะแยะไปหมดซึ่งก็ดูยากไม่อยากวิจารณ์มากเมื่อถามถึงโอกาสที่พลเอกประยุทธ์จะลี้ภัยหรือโดนบีบให้ออกจากประเทศนายทักษิณกล่าวว่าเป็นคำถามที่ดีแต่ตอบยากเพราะความเป็นธรรมบ้านเรามันหายากผมไม่รู้ว่าจะตอบอย่างไรแต่ถ้าต้องมาก็มาเช่าบ้านผมอยู่ได้แล้วผมจะกลับไปแทนเมื่อถามถึงโอกาสที่จะเกิดการรัฐประหารนายทักษิณกล่าวว่าคิดว่ายากขึ้นเรื่อยๆเพราะประชาชนเจ็บปวดมานานมาก10กว่าปีเกิดการรัฐประหาร2ครั้งและครั้งนี้เป็นการสอนบทเรียนให้ประชาชนได้ดีว่า8ปีช้ำมากช้ำทั้งประเทศช้ำทั้งประชาชนและถ้ายังอยากจะยื้อกันต่ออีกในฐานะที่ผมก่อตั้งไทยรักไทยมาอยากบอกว่ายิ่งอยู่นานยิ่งเป็นผลเสียต่อประชาชนแต่พรรคเพื่อไทยชนะง่ายขึ้นเยอะต่อให้เอาเงินมาแจกคนก็ไม่ชื่นชมเพราะเขาอยากได้อนาคตมากกว่า
ปรางโผล่เมนหลังโต้งโพสต์ความในใจรักที่สวยงามแฟนๆยังรอภาค3แห่กดไลค์เลยปรางกนรันโผล่คอมเมนต์หลังโต้งทูพีโพสต์ความในใจกับรักภาค2หนังรักที่สวยงามที่รักที่สุดในชีวิตแฟนๆยังรอรักภาค3ออกมาโพสต์ครั้งแรกโต้งทูพีนักร้องหนุ่มหลังปรางกนรันเปิดใจถึงความรักของทั้งคู่ยอมรับว่าเลิกรากันแล้วจริงๆแม้พยายามปรับจูนเพื่อเดินไปสู่การแต่งงานแต่ไม่สำเร็จจากสถานะคนรักเหลือเพียงเพื่อนล่าสุดโต้งทูพีโพสต์ผ่านโซเชียลเป็นภาพคู่ในความทรงจำที่ดีงามแท็กไอจีถึงปรางพร้อมเขียนข้อความภายในใจด้วยว่าผมอยากจะขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆแฟนๆทุกคนที่คอยส่งกำลังใจให้เราในทุกๆทางผมเห็นและได้อ่านเกือบหมดต้องขอโทษจริงๆที่ไม่ได้ตอบใครเลยขอบคุณที่รักเราเชียร์และซัพพอร์ตเราสองคนมากขนาดนี้มันมีความหมายมากๆแฟนๆรักเรามากๆจนผมรู้สึกได้เลยผมรู้สึกตื้นตันอย่างมากจนบอกไม่ถูกขอบคุณที่ติดตามหนังรักภาค2ของพวกเรามันเป็นหนังรักที่สวยงามที่ผมรักที่สุดในชีวิตขอบคุณอีกครั้งจากใจเลิฟยาวขนาดที่ปรางได้เข้ามาคอมเมนต์ใต้โพสต์ดังกล่าวของอดีตแฟนหนุ่มด้วยส่งหัวใจหนึ่งดวงท่ามกลางแฟนคลับแห่กดไลค์เกือบหมื่นไลค์แล้วพร้อมทั้งคอมเมนต์กันรัวๆให้กำลังใจทั้งยังรอลุ้นรับภาค3ของทั้งคู่ด้วย DJ ต้นอึ้งลูกสาวเพิ่งคลอดมีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะมีพังผืดใต้ลิ้นเพิ่งคลอดสมาชิกใหม่ของบ้านน้องชีต้าทำเอาคุณพ่อ DJ ต้นสรพงษ์และคุณแม่ใหม่สุคนธวาเกิดนิมิตดีใจได้เห็นหน้าลูกสาวหลังจากรอมา9เดือนกว่าแต่ยังไม่พ้น24ชั่วโมงน้องชีต้าก็เกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะต้องอยู่ในความดูแลของหมออย่างใกล้ชิดเท่านั้นไม่พอคุณหมอยังแจ้งเพิ่มอีกว่าน้องชีต้ามีพังผืดใต้ลิ้นต้องเอาออกไม่อย่างนั้นเด็กจะเกิดปัญหาเรื่องการพูดตอนโตโดยเรื่องนี้ดีเจต้นเผยว่าตอนนี้ใหม่มีอาการปวดแผลมากเพราะว่าเขาผ่าตัดยาชาที่ได้รับตอนผ่าเริ่มหมดฤทธิ์เลยทำให้เกิดอาการเจ็บแผลเลยต้องนอนพักส่วนน้องชีต้าตอนที่คลอดออกมาเขามีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะเขาก็ต้องพาน้องไปอยู่กับคุณหมอตั้งแต่ตอนคลอดเลยเพื่อตามอาการอย่างใกล้ชิดซึ่งคุณหมอบอกว่าสาเหตุน่าจะเกิดจากเด็กเขาอยู่ในท้องนานเกินไปทำให้พอเขาออกมาเขาตื่นเต้นและปรับตัวกับการอยู่ข้างนอกยังไม่ได้แต่ตอนนี้กลับมาปกติแล้วครับได้ลองให้เข้าเต้าแต่น้องก็ยังมีพังผืดใต้ลิ้นทำให้น้องเข้าเต้าไม่ค่อยได้แล้วโตไปน้องจะพูดไม่ชัดดังนั้นจึงต้องไปเอาพังผืดที่ใต้ลิ้นออกเพื่อไม่ให้มีปัญหาเรื่องการพูดไม่ชัดตอนโตซึ่งตอนนี้น้องชีต้ากำลังเข้าห้องผ่าตัดอยู่เป็นผ่าตัดเล็กเอาพังผืดจากใต้ลิ้นออกด้วยการใช้ไฟฟ้าจี้ออกที่เราเลือกวิธีนี้ถึงราคามันจะสูงแต่ว่าแผลที่เกิดขึ้นหลังจากทำแล้วจะเล็กแล้วเลือดออกไม่เยอะใช้เวลาพักฟื้นไม่นานก็สามารถเข้าเต้าได้แล้วซึ่งตอนแรกที่ไม่รู้ว่าลูกมีพังผืดที่ใต้ลิ้นเขาก็หน่อยนะเมื่อคืนเขาก็นอนร้องไห้เพราะว่าเขาไม่ได้เจอลูกเพิ่งได้เจอวันนี้อีกอย่างเมื่อคืนผมกับชินะก็มานอนเฝ้าใหม่ที่ห้องด้วยลูกชายก็ร้องให้แม่กอดเขาหน่อยแต่ใหม่เขาก็ไม่ไหวเพราะว่าเขาเพิ่งผ่านคลอดมาคือแม่ลูกเขาไม่เคยห่างกันเลยจนสุดท้ายชินะเขาก็ไปนอนกอดขาแม่เขาหลับ